วัสดีค่ะสวัสดีค่ะเติ้ลหาพุกกี้ค่ะคุณแง่ค่ะคุณแง่ค่ะกันเราอยู่กันที่แบบร้านอาหารสุดหรูย่านจับใจกลางสุขุมวิทลาแครปารีใช่ไหมลาแครปารีลาแครปารีคันคอหรือว่าอะไรเรามาทำอะไรกันครับเราก็จะมาเราเห็นพี่เงาะสวยไงแล้วยังไงเราจะดูเคล็ดลับไงสวยชอบการชงมากวันนี้คืนนี้ก็แบบวันนี้ก็ตึงขึ้นมาทั้งตัวเดี๋ยวก็นายนางปฏิบัติธรรมหรือเปล่าด้วยธรรมชาติของเจ้ก่อนเนี่ยนะพี่เป็นคนที่แบบชอบกินพวกสารไอ้พวกวิตามินอาหารเสริมอยู่แล้วคือถ้าเกิดไปที่บ้านพี่จะเห็นเป็นกองสุสานอาหารเสริมเยอะมากเว้ยกินเพื่ออะไรคือทุกอย่างเลยไขดูผมหน้าผิวไขข้อแบบคนแก่ๆหรอก็มันถึงวัยแล้วก็กินนี่ถูกไหมอยู่บ้านกินแค่วิตามินซีนี่เดี๋ยวฉันจะบอกเรื่องวิตามินซีให้เธอรู้ทำไมอ่ะมันผิดไปตลอดหรอเดี๋ยวฉันจะบอกให้เธอรู้ไม่คือทำไมต้องกินพี่งอนทำไมต้องกินถามเพราะคืออย่างต้นเนี้ยแต่ไม่กินอะไรเลยนะคือเราเป็นคนพักผ่อนไม่เพียงพอเราทำงานเยอะทำงานหนักมากแล้วออกกองมีช่วงนึงอย่างตอนไปออกพี่มากอ่ะแล้วแบบทำงานกลางคืนถูกไหมหกโมงเช้าหกโมงเย็นเสร็จหกโมงเช้า แล้วนอกรอบแล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆฮอร์โมนเปลี่ยนเลยนะแล้วคือแบบหน้าเปลี่ยนจากแบบเป็นผิวจากผิวแห้งเป็นผิวมันเลยอ่ะจริงมันเปลี่ยนแบบลักษณะผิวแบบนั้นเลยผิวมันต้องปรับตามนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็เลยเริ่มรู้สึกแบบเราอยากดูแลตัวเองอย่างเงี้ยคือส่วนนึงเราก็กลับมาออกกำลังกายนู่นนี่อะไรเงี้ยนะทีนี้มันต้องกินเสริมแล้วเราอ่ะมีเพื่อนคนนึงอยู่เขาเป็นนักวิจัยอยู่ที่เป็นด็อกเตอร์ด้านแอนตี้เอจจิ้งอยู่ที่อเมริกามีเพื่อนดีฉันทำไมเราเพื่อนเราไม่มีแกรู้อะไรบ้างเอาจริงเพื่อนไม่ช่วยฉันมีเพื่อนที่เป็นประโยชน์ฉันมีเพื่อนที่เป็นประโยชน์แอนตี้เอจจิ้งคือการกับต่อต้านริ้วรอยต่อต้านแบบการแก่ก่อนวัยพูดง่ายๆเพื่อนเป็นด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อนเขาทำด้านนี้โดยเฉพาะนี้เขาอะก็เลยแบบก็เราก็คุยกันอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนเราเนี่ยในร่างกายของเราอะมันมี DNA ที่ไม่เหมือนกันคนบางคนมี DNA แบบแค่โดนไอแสงก็เหี่ยวแล้วก็เหี่ยวแล้วดำแล้วคือบางคนไม่ต้องโดนแดดนะเนี่ยแต่ตอนนี้เห็นเต็มๆว่าแดดกำลังเผาฉันล่างฉันแล้วหน้าบานมากที่เบาแสงให้เพื่อตลอดแต่จริงพี่ไม่ได้ช่วยเรื่องหน้าบานนะต้นอันนี้คือเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็บอกว่าที่เราอ่ะกินอาหารเสริมใดๆก็ตามแล้วมันไม่เวิร์กเลยอ่ะเป็นเพราะว่าเราอะในร่างกายเรามีอนุมูลอิสระเยอะเกินไปถ้าสมมุติว่าอย่างที่บอกอะพี่เป็นคนที่กินอะไรมาเยอะมากแล้วมันไม่เห็นผลพอมาไม่สุสานกองอยู่ที่บ้านพี่ก็ทิ้งพอกินไม่ได้เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทิ้งนี่เราแค่วิธีการดึงหนังอย่างเดียวที่ยังไม่ลองทำนะขึงบางใช่ใช่แต่แค่เงาะลองมาหมดแล้วอย่างเดียวถลกถลกขึ้นไปคือแบบว่าแล้วฉันน่ะเป็นคนที่แบบพอเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะฉันก็เลยถามเพื่อนบอกว่าแกงั้นบอกทุกสารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีผลกับผิวที่ดีที่สุดเท่าที่แกรู้จักมาให้ฉันมันก็เลยบอกมาอีก3ตัวเพื่อนก็ดีเนาะนางก็ไม่ห่วงเครื่องห่วงของไม่เพราะนางไม่ได้ขายไงอ๋อก็พูดตามความรู้ที่นางมีมาใช่นางก็บอกว่าคือนางทำรีเสิร์ชคือแฟนนางอ่ะมี DNA ของการปกป้อง UV น้อยกว่าคนอื่นในผิววิเคราะห์นี่เลยหรอมีวิธีวิเคราะห์ฉันไปวิเคราะห์มาแล้วด้วยวิธีวิเคราะห์คือเขาเอามีที่ขุด DNA ในกระพุ้งแก้มอ๋ออันนี้ฉันได้เวลาดูแล้วไงแล้วเขาก็จะส่งไปที่แลบแล้วแลบมันก็จะบอกมาเลยว่าในร่างกายเราอ่ะมี DNA อะไรด้อยอะไรอะไรด้อยในเรื่องของผิวโดยเฉพาะนะฉะนั้นเวลาอยากไปทำอ่ะกูไม่อยากจะคิดแล้วเวลาใช่แล้วเวลาแกซื้อพวกอาหารเสริมหรืออะไรเงี้ยแกไม่ต้องไปซื้อแบบเพอร์เจอร์เช่นอย่างสมมุติว่าแกเป็น UVปกป้อง UV น้อยอ่ะแกก็ซื้อแอสตราเซนทีนคือเป็นสารต้องดูสารที่เหมาะกับสารที่เหมาะกับเราใช่ดังนั้นพอเราเช็คมาแล้วเราก็เลยเอาสารที่ครอบคลุมทุกปัญหาผิวมาอยู่ในตัวนี้อินน่าเนี่ยอ๋ออินน่าชื่ออินน่าอินน่าครบทุกปัญหาผิวเลยเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยทุกครั้งที่มีของเสียเข้าไปในร่างกายจะเกิดอนุมูลอิสระคือนึกออกมั้ยอนุมูลอิสระมันเหมือนสนิมอ่ะกี้มันเหมือนสนิมที่คอยกัดกินแล้วก็ทำลายเซลล์เราอย่างเงี้ยมันทำทุกอย่างเลยเว้ยมันเช่นอย่างสมมติคุณกินวิตามินซีเข้าไปซึ่งวิตามินซีเนี่ยมันเป็นตัวต้องผสมเป็นตัวเขาเรียกว่าโครงสร้างหลักในการเกิดคอลลาเจนต้องอาศัยวิตามินซีถูกไหมแต่ไอ้อนุมูลอิสระมีหน้าที่ขโมยวิตามินซีหมดเลยเร็วจริงมันเร็วมากใช่ก็คือสมมติว่าคุณร่างกายคุณเป็นสนิมอ่ะหรือ
เทียบตัวเองเป็นรถเลยอะรถที่เป็นสนิมมันจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงแค่เราหายใจเข้าหายใจออกนะเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเนี่ยนะเราหรือมีออกซิเจนผสมเข้าไปด้วยทุกอย่างเลยอ่ะมันจะถูกกรองแต่ทีเนี้ยเวลาการขั้นตอนของการถูกกรองมันจะมีสารตัวนึงในร่างกายชื่อว่า SOD 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 ซึ่งเป็นสารที่เปรี้ยวมากคือสารตัวเนี้ยมันอยู่ในร่างกายของคนเราแต่ว่ามันจะเริ่มลดปริมาณการผลิตลงไปตั้งแต่อายุ25แปลว่าเราหมดแล้วถูกไหมชัวร์สิค่อยๆค่อยๆ แล้วหมดแล้วพวกเราทั้งหมดหมดแล้วหมดแล้วใช่แล้วคือถ้าเกิดสมมติว่า SOD เนี่ยหรือเราเรียกเองนะว่ามันเป็นสารหน้าเด็กเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเอาคนในวัยเดียวกันแล้วหน้าสมมติว่าแกเอาแกแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกับแกมาไม่ได้เลยอีนี่คือตัวอย่างคนหน้าแก่แล้วไม่เอาพวกคนที่หน้าเด็กมาเนี่ยนะไปตรวจเลือดจะพบว่า SOD เยอะกว่าคนอื่นแล้ว SOD เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรมันคือมีหน้าที่ไปกรองของเสียทุกครั้งที่ร่างกายมีการขจัดของเสียหรือซ่อมแซมจะเกิดความแก่พูดง่ายก็คือไปกรองก่อนเพื่อที่ร่างกายเราจะไม่ต้องทำงานหนักใช่ไหมถูกคือถ้าเกิดสมมติถูกต้องคือถ้าเกิดสมมติเด็กเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับของเสียเราจะเห็นผิวเด็กดีถูกไหมแต่เราอะเรารับทุกอย่างเลยแสงอย่างเงี้ยบางคนกินเหล้าสูบบุหรี่เครียดงานการทุกสิ่งทุกอย่างพอเรามีไอ้สิ่งเนี้ยเยอะไอ้ร่างกายเอสโอดีมันไม่พอไม่พอปุ๊บร่างกายเกิดการซ่อมก็เกิดการแก่การคือร่างกายทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานหนักเกินไปถูกมันเป็นแบบนั้นต้องศึกษาจริงจังขนาดเฮ้ยฉันเป็นคนต้องรู้จริงเดี๋ยวเพราะว่าเริ่มแก่ไม่เริ่มค่อนข้างสเต็ปไปตามวัยนะอีบุกี้อาทีนี้อยากรู้พอเพื่อนบอกพี่น้องแบบนี้แล้วยังไงพอเพื่อนแนะนำไอ้ตัวเนี้ยก็คือเขาก็บอกมาบอกว่าเนี่ยมันมีสารตัวนี้นะแล้วมันใช่แล้วเขาก็แนะนำเราก็เลยถามว่าเอาอย่างนี้มันหาจากไหนเอสโอดีเนี่ยฉันอยากรู้นี่ฉันบอกให้มันอยู่เราเอามาจากจริงๆเอสโอดีสกัดจากหลายที่แต่ที่เราเอามาเนี่ยคือในเมลอนสายพันธุ์พิเศษนะของเป็นเมลอนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสหนุ่มโรมิที่ก็กินกับเผือกกับข้าวเหนียวดำอ่ะไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นกินอย่างเงี้ยไม่ได้หรอเอสโอดีอ่ะนี่ไงนี่นั่นคำถามน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าแกเอาเมลอนนะทั่วไปมากินหนึ่งในเมลอนเราจะสกัดสารออกมาได้น้อยมากจริงเหรอทั้งที่มันสดนะพี่งอใช่ไหมมันแล้วแต่สดคือในของที่เราเอามาเนี่ยมันคือต้องรวมแบบจำนวนมากอ่ะเพื่อสกัดออกมาได้ในปริมาณที่เราต้องการคือต้องกินเมลอนลูกนึงอ่ะมันไม่พอหรอกเขามีงานวิจัยเลยนะว่าเพื่อให้ได้สารอาหารถ้าคนเราจะต้องกินอาหารครบทุกหมู่ต้องจ่ายวันละ 6,000 บาทถึงจะครบใช่เพราะอะไรรู้ป่ะสมมติว่าเราปลูกถั่วตรงที่ดินเนี้ยจ้ะพอผ่านไปที่ดินตรงนี้จะถูกเอาสารอาหารดึงขึ้นถั่วไปแล้วจากที่เคยได้ 100% เหลือ 80-90 ใช่คือมันไม่ได้เต็มๆเท่านั้นหรอกไม่ได้เต็มๆไม่ได้เต็มๆคือถ้าใครบอกว่าได้เต็มๆนี่ไม่มีทางเลยมันจะถูกสกัดออกไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดพอเอาเข้ามารวมๆเพราะเราก็ถามแบบเติ้ลเราก็ถามเพื่อนบอกว่างั้นฉันก็กินเมลอนเลยดีวะเหมือนเรารู้สึกว่าก็กินผลไม้ผักสดๆอย่างนี้มันก็แบบว่าถูกไงซึ่งจริงๆอ่ะใน1ลูกอ่ะสกัดได้สารอาหารอ่ะน้อยมากๆแล้วเราต้องใช้จำนวนมากเพื่อที่สกัดออกมาในปริมาณที่เราต้องการมันก็เลยกลายเป็นไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จเพื่อนก็เลยเมลอนฝรั่งเศสใช่มาจากตอนใต้ของฝรั่งเศสเมืองอะไรพี่เนาะตอนใต้เขาบอกตอนใต้ละเอียดไปเรื่องเมืองชื่อเมืองเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดถามว่าบอกไปรู้เหรอว่าอยู่ตรงไหนไม่ฉันไม่บอกหรอกเดี๋ยวแกจะไปแย่งกิจการของฉันไม่รู้จักว่าเมลอนปลูกก็คือเป็นเมลอนที่จะต้องอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสด้วยใช่เพราะว่าปลูกแบบไม่มีสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะและไอตัวเมลอนตัวนี้มันชื่อคิวคิวมิสเมโลไอตัวเนี้ยคิวคิวมิสเมโลเป็นไงล่ะชื่อนางแบบเวอร์มากคิวคิวมิสเมโลใครเล่นนางใครตั้งให้นางนี่คือชื่อพันธุวิทยาศาสตร์หรือว่าใช่คือตัวเนี้ยถ้ามันตั้งคู่กับเมลอนสายพันธุ์อื่นนะใน15วันอ่ะตัวอื่นเน่าไปแล้วนะแต่ตัวนี้ยังอยู่ฮะหมายว่าถ้าแบบตัดดึงเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งไว้แล้วมาตั้งไว้15วันไอตัวอื่นเน่าไปแล้วอีนี่ยังอยู่เพราะว่ามันมีโกรทแฟกเตอร์ในตัวมันเยอะแล้วในตัวของมันก็เลยอยู่ได้นานถูกไหมใช่แล้วโกรทแฟกเตอร์เราต้องการใช่อันนี้ได้ยินตั้งแต่เด็กว่าโกรทแฟกเตอร์มันแรงพวกพี่ต้องมันแรงวันพวกพี่ต้องการมากนะคือตอนนี้มันแรงวันแบบหมั่นตามกันทุกคนแล้วว่าเราอยากจะบอกว่าจะแก่เรายังไม่ตายนายจะว่าเราคือสร้างศพที่เราอยากเอาเรามากินก่อนดีไหมเขาจะแบบว่าไม่เอามากรอกปากอยู่นี้เมลอนเนี่ยก็คืออันนี้แหละมีโกรทแฟกเตอร์มีโกรทแฟกเตอร์เยอะแล้วในสายพันธุ์นี้กินได้นะกินไปนะสามารถสกัดเอา SOD ออกมาได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นถึง7เท่า
หนุ่มลงนี้ที่ก็กินกับผึ่งกับข้าวเหนียวดำไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นไม่ได้หรอเซาดีอ่ะนี่ไงเออนี่นั่นคำถามน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าแกเอาเมลอนนะทั่วไปมากินหนึ่งในเมลอนเราจะสกัดสารออกมาได้น้อยมากจริงเหรอทั้งที่มันสดนะพี่ง้อใช่ไหมมันแล้วแต่สดคือในของที่เราเอามาเนี่ยมันคือต้องรวมแบบจำนวนมากเพื่อสกัดออกมาได้ในปริมาณต่างคือต้องกินเมลอนลูกนึงอ่ะมันไม่พอหรอกเขามีงานวิจัยเลยนะว่าเพื่อให้ได้สารอาหารถ้าคนเราจะต้องกินอาหารครบทุกหมู่ต้องจ่ายวันละ 6,000 บาทถึงจะครบใช่เพราะอะไรรู้ป่ะสมมุติว่าเราปลูกถั่วตรงที่ดินเนี้ยจ้ะพอผ่านไปที่ดินตรงนี้จะถูกเอาสารอาหารดึงขึ้นถั่วไปแล้วจากที่เคยได้ 100% เหลือ 80 90 ใช่คือมันไม่ได้เต็มๆเท่านั้นหรอกมันจะต้องมีตัวกรองอะไรที่ไม่ได้เต็มๆคือถ้าใครบอกว่าได้เต็มๆเนี่ยไม่มีทางเลยมันจะถูกสกัดออกไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดพอเอาเข้ามารวมๆเพราะเราก็ถามแบบเติ้ลเราก็ถามเพื่อนบอกว่าเอองั้นฉันก็กินเมลอนเลยดีวะเออเหมือนเรารู้สึกว่าก็กินผลไม้ผักสดๆอย่างนี้มันก็แบบว่าจะดีไงซึ่งจริงๆอ่ะใน1ลูกอ่ะสกัดได้สารอาหารอ่ะน้อยมากๆเออแล้วเราต้องใช้จำนวนมากเพื่อที่สกัดออกมาในปริมาณที่เราต้องการเออมันก็เลยกลายเป็นไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จเพื่อนก็เลยเมลอนฝรั่งเศสใช่มาจากตอนใต้ของฝรั่งเศสก็เลยเอาสารที่ครอบคลุมทุกปัญหาผิวมาอยู่ในตัวนี้คิดว่าคนส่วนใหญ่จะเจอถูกไหมใช่อะไรบ้างพี่ม้าที่คนจะเจอคิดอันอ่ะเมื่อกี้พูดถึงแอสตราแซนทีนแอสตราแซนทีนเนี่ยเป็นตัวมาจากสาหร่ายแดงสาหร่ายแดงซึ่งตัวนี้ Amazing มากแกคือถ้าเกิดเราจะเห็นนะกราฟมันจะขึ้นบอกเลยว่ามีคุณค่าเท่ากับวิตามินซี 6,000 เท่าอย่างเงี้ย 6,000 เท่าคือแอสตราแซนทีนจะทําหน้าที่อย่างงี้สมมุติเวลาแกกินวิตามินซีเมื่อกี้ที่แกบอกใช่ป่ะสมมุติพอกินวิตามินซีวิตามินซีไปช่วยกําจัดอนุมูลอิสระจริงแต่พอกําจัดเสร็จแล้วกากก็เป็นอนุมูลอิสระต่อก็จะกินเข้าไปทําไมอ่ะคะฉะนั้นมันจึงต้องใช้ตัวเสริมไปอีกไปกวาดล้างออกไปอีกใช่จึงใช้หลายท่อนมากแต่แอสตราแซนทีนตัวเดียวจบเป็นตัวที่พลานุภาพในการกำจัดกวาดแล้วตัวเองก็ไม่เหลือแล้วไม่เหลือความสกปรกก็คือฟลัชทิ้งเลยสาหร่ายแดงหาอะไรจากไหนจริงสาหร่ายแดงที่บ่อที่บ้านน่าจะมีอันนั้นตะไคร้เราจะต้องกินสดหรือเปล่าเราจะต้องสกัดออกมาก่อนสดต้องใช้บ่อปลาคาบัวถ้าบ่อปลาสามียังมีแน่ขอไปในเรื่องสารก่อนได้มั้ยสารก่อนจะไปทานมีเหลืออะไรมีสารลายแดงสารลายแดง SOD ก่อนแล้วก็สารลายแดงเรามี4 heroes คือจริงๆแล้วอะค่ะเรามีสารเยอะมากในตัวนี้แต่ตัวที่เป็นฮีโร่ด้านผิว4ปัญหาผิวหลักๆเลยอีกตัวนึงก็คือพิกนอจิโนพิกนอจิโนหรือพริกสนของฝรั่งเศสอีกแล้วเม็ดพริกแบบตรงตัวอยากให้เขาไปนั่งตรงนู้นคือเปลือกสนเปลือกสนจากฝรั่งเศสเปลือกสนที่เขาได้ยินเปลือกสนแบบว่าช่วยความขาวอะไรงี้ป่ะใช่ช่วยหมดเลยช่วยความขาวแล้วก็เปลือกสนจริงๆเนี่ยมันทำงานคือช่วยได้ไงมันสามารถไปทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระเนี่ยไปกำจัดได้ทั้งอนุมูลอิสระที่อยู่ในน้ำและอยู่ในไขมันคือมันจะชอบแทรกอยู่อีตัวนี้จะกำจัดได้หมดและพวกเธอไม่รู้อะไรว่าคนเราอ่ะชอบคิดว่าตากแดดแก่ใช่ตากแดดแก่ใช้ความเครียดแก่แต่รู้ไหมว่าแค่ร่างกายเรามีการอักเสบอ่ะก็ทำให้เกิดความแก่ไม่ว่าจะเป็นการอักเสบเล็กๆน้อยๆอ่ะเจ็บป่วยเพราะว่ามันในทุกส่วนของร่างกายใช่เพราะมันเกิดการซ่อมทุกครั้งที่เกิดการซ่อมมันก็จะปล่อยมันใช้ไปใช้ไปอนุมูลอิสระออกมาโอ้ตายใช่ฉะนั้นพิกนอจิโนจะช่วยหลักๆเลยในเรื่องของการลดความอักเสบแผลจะหายเร็วผิวจะแบบอ๋อปุ๊บปวดเสริมแบบยาแบบสมาร์ทอะไรงี้ใช่ไหมใช่เปลือกสนใช่นึกภาพการแทะเปลือกไม้ก็เลยแบบไม่ปลวกเติบโตมายังไงเดี๋ยวก่อนเติบโตมายังไงนั่นคือปลวกแล้วตัวสุดท้ายคือแฟนตาสติกโฟร์ตัวที่สี่ถูกๆฟูคอยแดนอันนี้จากเขมรให้ขมันชัวร์เลยอันนี้ฟังชื่ออีกรอบนึงฟูคอยแดนฟูคอยแดนมาจากญี่ปุ่นเป็นสาหร่ายน้ำตาลสาหร่ายไหนลองพูดสิฟูคอยแดนฟูคอยแดนเนสเกฟูคอยแดนฟูคอยแดนเป็นสาหร่ายน้ำตาลสาหร่ายสีน้ำตาลนี่แดงแล้วนะยังไม่พอนะมีสาหร่ายน้ำตาลฉันเอามาโบะให้หมดอะไรดีลงมาในนี้ไอ้ฟูคอยแดนมีหน้าที่ความแซ่บมันอยู่ตรงนี้ฉันเคยนั่งคุยกับเภสัชคนนึงบอกว่าอ่ะน้องถ้าน้องอยากจะออกผลิตภัณฑ์สักตัวนึงเนี่ยน้องจะออกอะไรเภสัชบอกหนูเอาฟูคอยแดนเพราะว่าฟูคอยแดนอะสมมุติว่าในร่างกายของเรามีเซลล์ที่ผิดปกติใช่ป่ะเซลล์ผิดปกติเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายกับเซลล์ที่ปกติสังเกตไหมว่าทำไมคนเป็นมะเร็งแล้วแอนติบอดีไม่รักษาก็เพราะว่ามันหน้าตาคล้ายกันมันเนียนอย่างเงี้ยหรอมันเนียนมากมันแบบแอบอยู่อย่างเงี้ยเสร็จ
ฟูโคไดมีหน้าที่ชี้เป้าคือมันจะไปเกาะเลยที่เซลล์ผิดปกติแล้วก็เอาตัวนี้แหละอีตัวนี้มันแสบมากเหมือนกันนะแต่ว่าผมรู้แล้วคนนี้มันจะจับโป๊ะมันจะจับโป๊ะถูกมันจะจับโป๊ะที่แสบสุดแต่เอาจริงๆมันแสบมากแล้วจับโป๊ะแล้วนอกจากมันจับโป๊ะแล้วมันยังมีหน้าที่ไปสั่งให้สเต็มเซลล์จากไขสันหลังผลิตออกมาอีกคือมันไปกระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์อันนี้พอเรามีสเต็มเซลล์สำคัญนะใช่ก็คือเป็นสารแบบตั้งต้นของทุกอย่างสเต็มเซลล์อ่ะแล้วมันจะทำซ่อมแซมทุกอย่างเลยคือสเต็มเซลล์ฉะนั้นไอ้4ตัวนี้หน้าที่หลักของมันก็คือการกำจัดอนุมูลอิสระแบบเบ็ดเสร็จทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนผิวอ่ะแบบเห็นเร็วมากสารที่ใส่มันจะมีพวกแบบเบต้ากลูแคนมีอะเซเลราเชอร์รี่คือพวกนี้จะช่วยเรื่องผิวแบบเบ็ดเสร็จแล้วที่เปรี้ยวคือถ้าเกิดเราไปดูใน Amazon ลองเซิร์ชใน Amazon ดูนะไม่ใช่ผืนป่า Amazon ไม่ใช่เว็บไซต์ Amazon นะคะเราจะเห็นเลยว่าที่เขาขาย SOD กันอ่ะเขาจะขายอยู่แค่ประมาณแบบ300มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของนี่เนาะเมลอนเอสไซต์ SOD 350ใช่อันนี้คือเกินไม่เกินเขาได้เกินโดสแค่หรอ SOD มียิ่งมากยิ่งดีด้วยซ้ำเออต้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์เขาแบบฉันเอามาช่วยหรือฉันจะเอามาทำอะไรคือพี่ไม่อะไรจะเผื่อคนดูทำไมเขาตกใจไงว่ามันเยอะไปหรือเปล่ามันเยอะไปหรือเปล่าแบบนี้พี่เขาใส่แบบ10-20บางคนเห็นตรงไงว่าทำไมที่อื่นเขาใส่ประมาณนี้ทำไมเราใส่เยอะใช่อย่างเนี้ยนี่คือกำหนดเขากำหนดมาตรฐานให้ใส่ได้ได้ทุกวันผ่านอย.ค่ะอย.แล้วอยากจะบอกอย.ไทยคุณภาพคือเขาสตริกมากเลยเรื่องสารอาหารจำนวนสารอาหารเขาสตริกมากคือในนี้มี14ตัวที่เป็นแบบว่าพีคที่เป็น active ingredient ใช่ที่เหลือข้างล่างเนี่ยเป็น unactive พวกแบบน้ำตาลที่ไม่ออกผลทางไม่ออกผลทางแคลอรี่คือไม่อ้วนในเรื่องรสชาติเฉยๆในเรื่องของรสชาติแล้วเนี่ยเห็นไหมแอสซาเซนทินถ้าไปดูเลยนะคุณผู้ชมลองไปดูใน Amazon เขาจะประมาณ2มิลลิกรัม4มิลลิกรัมเราใส่6มิลลิกรัมก็ง่ายๆถ้าเทียบเป็นแม่ค้าเนี่ยนางก็ถือว่าเป็นแม่ค้าที่ไม่ห่วงเครื่องเลยนะเพราะดูจากที่แบบว่าใส่เข้ามาขนาดนี้ถูกไหมเพราะว่าขั้นไอเมลอนเอสเซ่3,000มิลลิกรัมอ่ะต่อทั้งหมดคือถ้าเกิดสมมุติว่าโดยทั่วไปที่เขาใส่กันจะ 1,400-1,500 ใส่ให้พอมีใส่ให้พอมีขุกขิกเราไม่มีงานใส่เอาหน้าใส่คือใส่ต้องไปรักษาจริงๆเครื่องแน่นจริง 3,000 มิลลิกรัมแล้วเวลาที่บอกมีเรื่องริ้วรอยเรื่องกันแดดใต้ตาไปละมีอะไรอีกคนที่ประสบปัญหาอะไรอีกเกี่ยวกับหนังหน้าหรือว่ารูปร่างที่จะต้องกินทุกอย่างที่ครอบคลุมปัญหาผิวฝ้าแม่พวกคุณแม่ป้าแก่ใช่อย่าใช้ฝ้าวัยรุ่นก็เป็นไม่ใช่ฝ้าเนี่ยมันบางทีมันเป็นฝ้าลึกฝ้าอะไรอย่างเงี้ยมันใช่มีฝ้าลึกฝ้าตื้นคือถ้าเกิดเราเป็นฝ้าที่แบบโดนแดดมาแล้วเพิ่งขึ้นรีบเลยกินแล้วจะหายเร็วแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยต้องใช้เวลาพอยกล้วยแขกอะไรเงี้ยที่แบบหน้าที่ดำๆอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาแต่ว่ากินแล้วช่วยตัวนี้ช่วยเลยเรื่องฝ้ามีไอ้แอสเซเลราเชอร์รี่เลยพวกเนี้ยค่ะที่มันจะช่วยโดยตรงเลยแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะจะมา6วันเหมือนกับแผลสิวอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ได้เวลานี่ขึ้นอยู่กับอายุด้วยป่ะใช่หมายถึงยิ่งแก่ก็ยิ่งแบบแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตที่เราใช้ในแต่ละวันด้วยคือถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังใช้ชีวิตหนักๆอย่างนั้นอยู่ตัวนี้จะเข้าไปช่วยคือเหมือนเสริมกำลังให้แต่ถ้าเกิดเราลดมาด้วยมันก็จะเข้าไปซ่อมแซมมันจะดีขึ้นอย่างฝ้าไปละความขาวแล้วพี่ง้อเพราะทางนี้เลยป่ะนี่ถ้าน้องกินน้องกินจะขาวขึ้นบ้างไหมขึ้นมันจะทำให้ผิวดีขึ้นผิวผ่องขึ้นมันมีตัวที่ไปช่วยในเรื่องของตับด้วยทำให้แบบเราอะค่ะผ่องคือเราอะเอ๋มันนี่ไงมันขาวขึ้นนั่นแหละของแม่เห็นไหมใช่แล้วเราอะเราเวลาไปไหนคนจะชอบทักว่าแบบผิวขาวขึ้นอู้อยากให้เห็นรูปในวัยเด็กเหลือเกินอยากให้รูปเราเหมือนกันเลยค่ะมีอะไรอีกขึ้นได้นะคะขึ้นได้คือจะขาวเดี๋ยวแต่ว่าเมื่อกี้ฟองเอาเรื่องขาวก่อนขาวใช้เวลานานไหมถ้าขาวต้องใช้เวลาอย่างน้อยกล่องนึงไม่ใช่1 เดือน 3 กล่อง 1 เดือน 1 เดือน3กล่องเพราะกล่องนึง10ตายแล้วมันจะผ่องขึ้นเลยเพราะจริงๆอ่ะคือไม่ได้อยากจะขาวมากแต่อยากจะผ่องใสใช่คือตอนเนี้ยมันบางมันมีบางจังหวะที่มีเขียวบ้างขาวบ้างเออไม่ชอบจังหวะอย่างนั้นชอบแบบว่าคนทักว่าแบบขาวบ้างแต่เนี้ยในหัวมีแค่ที่รู้ว่าจะให้ขาวคือกลูต้าไทโอนแล้วกลัวบอกว่าฉีดมันอันตรายแล้วก็กลัวก็ไม่เคยทำเลยใช่คือเราอ่ะเป็นคนนึงที่ก่อนหน้านี้เราดูในเว็บแล้วก็คนนั้นอยากขาวคนนี้อยากขาวเราเป็นคนที่ไม่ได้อยากขาวนะ uh-huh. แล้วเราก็รู้สึกว่าคนที่ผิวเฮลตี้ต่างหากที่มันควรที่จะชื่นชมกันทีนี้
เราแล้วเด็กเดี๋ยวนี้มันก็ไปทำแล้วก็ไปซื้อของบางอันเนี่ยมันอันตรายมากๆนะใส่สารปลอดอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าอันนี้มันจะไม่ได้แค่ว่าขาวนะมันคือการผ่องมันคือสุขภาพมันผิวมันดีคือเราฉ่ำน้ำอันนี้เราโดนทักคือเราไม่ได้ต้องการขาวแล้วกันแค่ต้องการสุขภาพดีและดูผ่องใช่ไม่ใช่ดูฉ่ำน้ำน้องเอ๋ก็โดนทักเรื่องฉ่ำน้ำเราเองก็โดนทักในเรื่องนี้เหมือนกันหลายคนมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของแพ้พวกแพ้ง่ายๆเป็นขุยเป็นรอยแดงอย่างเงี้ยก็ช่วยได้แล้วที่ช่วยได้มากๆอีกเลยคือเรื่องของลดการเกิดของสิวแผลเป็นจากสิวใช่ไหมและหลุมจากสิวหลุมสิวแฟนเป็นสิวแฟนเป็นหลุมสิวจริงๆนะเมียนะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนก่อนเมียหรือผัวหรือเมียแล้วแต่แฟนนางแบบมีปัญหาใช่ไหมเพราะนั้นต้องไปเลเซอร์จริงมีคนหนึ่งที่เอาไปทำไปทานเนี่ยนะที่เป็นคนรู้จักเราส่งให้ทานเขาเป็นหน้าหลุมหลุมเลยอ่ะตื้นขึ้นมาเลยอ่ะแล้วเขาเป็นคนที่แบบต้องรองพื้นออกจากบ้านทุกวันแล้ววันนั้นเขาไม่ได้รองพื้นแล้วเขาจะเป็นคู่กัดกันกับครูซอครูซอเขาก็จะบอกว่าหน้าหล่อนไปทำอะไรมาจะหน้าดีวันนั้นไม่ได้แต่งหน้าออยังโดนทักเลยว่าแบบหน้าดีขึ้นเลยคือหลุมก็หายคือหลุมเนี่ยต้องทำควบคู่กับเลเซอร์ไหมหรือว่าเราสามารถกินอันนี้ได้เลยแล้วมันหายเลยจางขึ้นเรียกว่าตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นใช่โดยไม่ต้องทำเลเซอร์ใดๆคนนั้นไม่ได้ทำเลเซอร์เลยหูยจริงนี่ถ้าไม่รู้จักจะคิดว่าโมนะเนี่ยเอาจริงนี่ถ้าไม่ใช่พี่ง้อฉันแปลว่ามันเติมเนื้อขึ้นมาได้จมูกโด่งขึ้นไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อันนั้นเติมกระดูกแล้วต้องเติมกระดูกขอให้รู้สึกว่ามันขอให้เอาส่วนนี้ไปใส่รู้สึกว่ามันมีความทำได้หลายอย่างไงถามเผื่อว่าจมูกขึ้นไหมอันนั้นต้องหมอจรัญละเนี่ยอีกอันนึงหน้าห้อยมากหน้าย้อยคืนนี้แบบขึ้นไหมหน้าเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเลยเพราะหน้าห้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกินด้วยสมมุติเรากินน้ำตาลเยอะน้ำตาลไปเกาะแล้วดึงลงมาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องลดเรื่องการกินน้ำตาลของหวานแล้วส่วนนี้จะเข้าไปช่วยได้อีกเป็นแรงสำคัญคือเป็นไปทำที่ต้นเหตุของมันถูกไหมใช่ใช่เพราะว่าในสารเนี้ยมันจะเป็นสารเขาเรียกในช่วยในเรื่องของความกระชับของเซลล์อ่ะคือถ้าเกิดเซลล์เราเป็นย้อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะตึงขึ้นกระชับขึ้นแล้วมันไปเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนด้วยในร่างกายคือเหมือนมันไปกดปุ่มคอลลาเจนตรงกับคอลลาเจนเว้ยคอลลาเจนเว้ยคือมันจะเป็นสารตั้งต้นของทุกอย่างไงคือไปบอกให้สเต็มเซลล์ทำงานไปทำให้คอลลาเจนเอาเธอผลิตนะหน้าที่เธอความไขมันความมันบนใบหน้าก็จะลดลงรูขุมขนที่กว้างก็จะกระชับขึ้นดูขนกว้างหน้าก็กว้างเติ้ลไม่ใช่แค่รูหน้ากว้างไม่ช่วยเนาะพี่น้องหน้ากว้างไม่น่าหน้ากว้างเหมือนพบแพทย์หมอจานจานเหมือนกันกริบกริบกริบออกไปคลิปออกไปหมดหรือยังสรรพคุณของนางนี่แหละค่ะก็คือความงามของนางทุกปัญหาผิวพูดอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกพี่ไม่ได้เลือกมาแค่ตัวใดตัวหนึ่งเฉพาะปัญหาใดปัญหาหนึ่งแฟนตาติกโฟเนาะนางมาคือปัญหาผิวหน้าทั้งหมดอ่ะอันนี้ช่วยได้ยกเว้นการศัลยกรรมเพิ่มจมูกยังไม่ได้จมูกเล็กตาสองชั้นอะไรเงี้ยช่วยไม่ได้อันที่มันทำได้จริงๆนะไม่ได้เกินจริงแล้วเวลาวิธีกินเนี่ยกำลังจะถามเปรี้ยวไปอีกยังไงพี่ง้อคือเทพี่แกะมาดูไม่ได้ใช่ไหมเทอมใต้ลิ้นฮะแกะไปเลยถ้าอยากแกะไปเลยอมใต้ลิ้นใช่ให้มันซึมเข้าเส้นเลือดใหญ่เปรี้ยวไหมมันมีความเปรี้ยวมากทำไมต้องอย่างนั้นนะก็เพราะว่ามันไม่ต้องผ่านขั้นตอนการย่อยให้มันแบบเสียลดคุณค่าแล้วมันต้องมันใต้ลิ้นนะพี่ง้อเพราะใต้ลิ้นน่ะมันมีเนี่ยเห็นไหมเส้นเลือดใหญ่มันซึมเข้าตรงนี้ได้เลยใช่อ๋อมันคือมันซึมเข้าไปสู่เส้นเลือดได้เลยเหรอใช่เอออยากให้แกะอยากมันจะมาเป็นผงใช่ไหมพี่ง้อแกะได้นะแกะได้แกะได้แต่ตอนจบก็จ่ายตังค์เขาเยอะกล่องนั้นไม่อันนี้เดี๋ยวฉันให้แกไปเลยก่อนนะนี่ภาพครูง้อข้างหน้านี่คือสวยเพราะว่านี่ใช่ไหมฉันเสียดายอ่ะดีท็อกเซลดูสิอินน่าเอสโอดีพลัสเฮ้ยทำไงแกะให้หน่อยจริงๆฉันไม่อยากจะอวยตัวเองเหมือนเอาหางเอารูปตอนอยู่นิเทศมาลงสิเอามาดูเลยเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยต้นหยาทั้งสามรูปพวกเราเดี๋ยวไปท้าทายเขาจริงๆเขามีไฟของเราเต็มไปถามเมื่อกี้ช่างแต่งหน้าคือไม่แต่ทุกคนจะบอกจริงๆว่าพี่ง้อสวยขึ้นพี่ง้อเริ่มกินมานานยังพี่กินช่วงตอนที่ทำเทสอะไรหมดเราก็ต้องเป็นตัวเทสเองแล้วพอกินแล้วก็เว้นไปตอนไปฮอกไกโดอุ้ยอยากให้ดูรูปอ๋อซองนี้แค่นี้เหรอซองแค่นี้เป็นเม็ดเหรอหรือว่าเป็นผงเป็นผงเธอชิมไม่แต่เทลงใต้ลิ้นเธอชิมฉันอยากให้ชิมเพราะฉันภูมิใจในรสชาติแต่เติ้ลแกะก่อนช่วยเทผงมันออกมาใต้ลิ้นสมประดีมั้ยเนี่ยชาวบ้านเขาดูแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาจะกินเข้าไปเดี๋ยวนะนี่ชายหญิงกินได้เฟ้งฟางได้หมดใช่คือถ้าเกิด
ทุกเพศทุกวัยบางคนชอบคิดว่าต้องแก่เท่านั้นถึงกินไม่จริงถ้าคุณกินตั้งแต่เด็กคุณก็จะมี SOD เยอะนั่นแปลว่าคุณก็จะคงสภาพหน้าเด็กของคุณได้นานงั้นเทเลยเหรอเออเทใต้ลิ้นเลยฟันนี่อุดที่ไหนเดี๋ยวฮะลิ้นอุดลิ้นทำไมต้องกระพือลิ้นไม่ต้องกระพือลองดิเติ้นเทแบบไม่ต้องเขาเทอย่างงี้ป่ะเออเทอย่างเงี้ยต้องใต้ลิ้นใช่ไหมล่ะใต้ลิ้นเออนี่อมเป็นแบบมาม่าเว้ยคุยเยอะไปค่อยๆใจเย็นนี่ครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวได้จัดตามากการที่ผงมันพ่อจะมาจากปลาอร่อยไหมอร่อยอันนี้เหมือนแบบกินขนมรสเมลอนอะจริงอ๋อเป็นรสเมลอนเลยเหรอมันเป็นผลไม้ไม่ได้ไม่ใช่ฟันอยู่เออเพิ่งรู้นะว่ามันต้องมีทริคว่ากินเขาใต้ลิ้นเส้นเลือดใช่แล้วมันไม่เราก็นึกว่าแบบต้องไปชงไปอะไรอย่างเงี้ยยุ่งยากไงนี่แหละคืออย่างที่บอกว่าด้วยความที่พี่เป็นคนที่กินสารอาหารเยอะมากแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าที่มันไม่เวิร์กมันไม่ใช่เพราะของไม่ดีหนึ่งเพราะตัวเราไม่ดีเราต้องแก้ที่ต้นเหตุสองเป็นเพราะว่าเราขี้เกียจเราแบบต้องไปชงโอ้ยมันยากพี่ก็เลยแก้ปัญหาเอาเนี่ยพกติดตัวแล้วขนาดแค่เป็นเม็ดๆน่ะเรายังขี้เกียจไปกินเลยนะเพราะว่ามันต้องกินแบบหยิบมากินแล้วก็กินน้ำแต่ถ้าอันเนี้ยเราก็จะสามารถพกได้ไงใช่เราก่องนึงเนี่ยตอนนี้ที่เห็นนะมันมีทั้งหมด12ซองก็คือกินวันละซองกินวันละซองคือถ้าเกิดสมมติว่าในเดือนนึงเนี่ยในเดือนนึงเราก็กินถ้าพี่แนะนำนะคือเดือนแรกอ่ะกินให้เต็มเดือนเลยเพื่อปรับสภาพใช่แล้วพอหลังจากนั้นจะเดือนเว้นเดือนก็ได้เพื่อรักษาให้แบบไปช่วย SOD ในร่างกายแต่ถ้าหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณพกไว้ติดตัวเออวันนี้เครียดโอ๊ยประชุมงานเยอะอันมูลอิสระมันจะออกแล้วถูกมั้ยเออเวลาคือในสมองเรามันจะมีต่อมตัวนึงชื่อไฮโปทาลามัสเออมันจะคอยผลิตยิงกับต่อมนี้เอออีต่อมเนี้ยมันก็จะผลิตหมดเลยฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนต่างๆนานาคือถ้าเกิดสมมุติเราเครียดปุ๊บตัวนี้มันก็จะผลิตเลยคอร์ติซอลออกมาก็กรอกอันนี้ไปสู้เอาไปสู้เลยเรากรอกไปครึ่งนึงเรามัดยางเก็บไว้ได้ไหมพี่ถามเลยนะแม่บ้านอยากรู้ครั้งเดียวปัญหาผิวเช่นริ้วรอยเช่นรอยบนหน้ารอยดำนะคะแล้วก็เรื่องรอยสิวงี้ป่ะรอยสิวแล้วก็จุดแบบผื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นใน6วันเฮ้ย6ซองไม่ได้บอกว่า6นึกว่าจะพูด6วัน6วัน6วันส่วนใหญ่6วัน6เดือนเหนื่อยนะเหนื่อยฉันถอดใจไม่ได้แต่ปกติที่เรากินอะไรแบบนี้มันจะเห็นแบบอย่างนั้นไงใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นเรื่องแบบปัญหาใหญ่เช่นคุณเป็นคนที่แพ้อย่างต่อเนื่องก็ต้องใช้เวลานานกว่านั้นเออเพราะเดี๋ยวขอถามคำถามนึงเพราะว่าปกติเวลากินวิตามินที่เป็นเม็ดๆอ่ะเขาบอกว่ากิน3เดือนพอนั้นแล้วหยุดเพื่อพักตับพักไตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องยังไงอันนี้ไม่ใช่อันนั้นเราไม่ได้เป็นพวกวิตามินอัดแบบ B แน่นๆ E แน่นๆละลายในน้ำอันนี้คืออาหารเลยอันนี้คือคือไม่จำเป็นต้องมีช่วงพักแบบนั้นใช่ไหมก็เหมือนเรากินผลไม้อ่ะกินได้ทุกวันน่ะกินได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการไม่เพราะเราใส่ในปริมาณที่พอดีที่ร่างกายต้องการไม่เกินคือพี่กินเองแม่พี่ก็กินอย่างเงี้ยเออมันก็เลยคือเราทำสิ่งที่เรามั่นใจอะว่าเรากล้าพูดกล้าพูดกล้าขายคือกินได้เลยอะกล้าให้ไหมกล้าให้ก็ได้จะมาจริงจริงเอาล่ะวันนี้แหละเดี๋ยวที่มาพูดคุยกันนะคะลูกกินใหม่ของนางนะคะอวยพรก็ให้เฮงๆๆเนาะสาธุแล้วก็สาธุก็อย่าลืมน้องลุงนุ่งเนาะคือน้องนี่ต้องการสารอาหารเหมือนกันเอานี่คนอยากจะรู้ว่าเนี่ยพอเห็นแล้วมันขายอะไรที่ไหนยังไงพี่ง้อตอนเนี้ยอินหน้าคือตอนนี้เราจะมีวางขายที่ Eve and Boy นะคะแล้วก็ Eve and Boy ร้านขายเครื่องสำอางร้านขายเครื่องสำอางทุกสาขาใช่แล้วก็จะมีในเนี่ยขึ้นตรงนี้เลยอ่ะขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันนะคะว่าช่องทางทางไหนแล้วก็ยังเปิดรับตัวแทนด้วยนะตัวแทนจำหน่ายคือถ้าเกิดใครไปอีกคือถ้าเกิดใครอยากมาเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อมาตามที่อยู่เนี่ยข้างล่างตรงนี้นะคะมีขายออนไลน์ไหมออนไลน์แบบว่ามีขายออนไลน์ก็แต่ว่าทั้งหมดแม่บ้านที่เกียจออกไปไงต้องกดสั่งใช่ทั้งหมดมีหมดเลยก็คือเราจะให้ตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้เราแต่ถ้าจะสั่งมาตรงที่ของเราเลยก็เป็น inna.thailand.com เป็นทางแฟนเพจเอาเป็นทางเว็บของทางเว็บใช่ official ใครถ้ามาเป็นตัวแทนของเราเนี่ยนะก็ได้รับทองก่อนเลยอันดับแรกแจกทองนั่นก็แจกทองแล้วยังทำไมไม่ดีทำคำเปลวมาเป็นเส้นอันนี้ก็แจกทองจริงๆของจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดขายได้ปริมาณเท่าไหร่เราก็ไปเที่ยวเมืองนงเมืองนอกกันอย่างนี้ทำทุกอย่างคือไม่เหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยเปล่าไม่คือสำหรับเราแค่รู้สึกว่า
คนบางคนชอบแบบพอได้ยินเฮ้ยกลัวขายตรงขายอะไรนี้หรือเปล่าอันนี้คือขายออนไลน์คุณไม่จำเป็นจะต้องไปพูดแล้วคนมาปฏิเสธคุณแค่ PR ของของแค่มีช่องทางคือคุณมั่นใจว่าของคุณดีคุณก็ PR ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เข้ามาหาเองอย่างเงี้ยค่ะเราว่ามันดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วแม่บ้านอยากทำกันใหญ่เลยเพราะว่าเขาอยู่บ้านเฉยๆไงมันก็ไม่มีอะไรต้องเป็นช่องทางหารายได้พิเศษทางใช่ใช่ค่ะอย่างประกบอ่ะประกบที่ GDH ค่ะเป็น PR ที่ GDH นะคะประกบแกก็โทรมาบอกว่าง้อสิ่งที่ประกบได้คืองอเนี่ยวันนั้นน่ะป้าไปออกแดดแล้วประกบอ่ะเป็นคนที่แค่โดนไอแดดก็เขียวแล้วป้าแกบอกงี้ป้าเป็นเคสเดียวกับเราเลยแล้วออกไปทางเทาๆหม่นมากประกบมันต้องโดนแดดปุ๊กี้อยู่เฉยก็เขียวแล้วบ้างบางครั้งกินเข้าไปเถอะให้ปากไว้ว่างๆเสร็จประกบโทรมาบอกว่าเนี่ยพอกินอันเนี้ยเข้าไปวันนั้นออกแดดคือไม่ใช่แค่โดนไอแดดนะคือออกแดดเลยไม่ดำเออแล้วก็จริงถามประกบได้เลยแปลว่าถ้าเราเล่นกีฬาทางนั้นเช่นเราไปว่ายน้ำไปเล่นเทนนิสกินก่อนเราควรจะกินก่อนกินไปก่อนไปเลยใช่แล้วก็ช่วยใช่ไหมแล้วก็วันที่ประกบบอกว่าปวดท้องประจำเดือนประกบก็บอกว่ามันเฟรชวันนั้นแล้วเพื่อนเราอีกคนนึงเป็นเพิ่งเดินทางมาแล้วก็กลับไปที่เยอรมันมันจะชอบเจ็ตแลกมันก็บอกเออไม่เจ็ตแลกเลยแกมันเฟรชมากอะไรเงี้ยเพราะนี่มันไปช่วยที่มันมีสารสี่ตัวเมื่อกี้ที่มันช่วยใช่ขนมจีนน้องขนมจีนคามิกาเซ่เราส่งไปให้ขนมจีนกินเดี๋ยวขึ้นในนี้ได้เลยนะคะว่าน้องหนุ่มจีนเมสเซจมาเลยบอกว่าพี่ง้อของที่พี่ง้อให้มาเลยหน้าหนูจากสิวขึ้นมันหายพี่ส่งมาให้หนูอีกแล้วคุณแม่หนุ่มจีนจะขอเป็นตัวแทนเลยอ่ะนี่คือเทสให้ก่อนจะปล่อยออกสู่ตลาดโลกใช่ไอ้น้องเอ๋มณีรัตน์อ่ะเราก็บอกโอ้นางสวยเดี๋ยวนี้มณีอ่ะแล้วเราบอกว่าเอ๋กินวันละ2เลยพี่อยากเห็นผลอยากชอบพี่เอ๋วันหนึ่งกินได้2อ๋อเดี๋ยวถึงก็ได้2ถามว่ามันจะมีการเสพติดมั้ยอันเนี้ยถ้ากินอันเนี้ยเหมือนกันนะแล้วเอ๋ตำรวจจับมั้ยพี่งอถ้าเราประกอบกลางแบบผงๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปกลางห้างเลยอยู่เงี้ยมันประกอบตำรวจจะรวบเรามั้ยตำรวจเข้าใจใช่มั้ยว่าเราเป็นมือสั่นทำไมเครียดมือสั่นๆอย่างเงี้ยจริงก็เออมันคือแบบซุกมันก็เหมือนเวลาที่คุณแบบว่าโอ๊ยเครียดเราก็กินเอาอะไรหย่อนลงไปในน้ำชงอย่างนั้นน่ะมันกินเวลาแบบนั้นแต่เอ๋มันก็เราก็บอกว่าเอ๋อัดวันละ2ให้พี่ดูทีเอ๋มันก็อัดวันละ2ปรากฏวันที่3นี่เรื่องจริงวันที่3คุณผู้ชมไม่ใช่มีเอ๋ฉีดไม่ใช่แล้วไม่ได้ติดขนาดนั้นไม่ใช่ผงขาวเสร็จปุ๊บน้องเอ๋เนี่ยไปที่กองถ่ายคนทักคนแรกเลยคือช่างแต่งหน้าทักบอกว่าเอ๋ไปทำอะไรมาเอาจริงบอกไปทำอะไรมาเลเซอร์หรอหรืออะไรเอ๋บอกตอนนั้นหนูไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะมีนักแสดงอีก2คนในกองเอ้ยพี่เอ๋เป็นคนผิวดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยทักพี่ง้อยไม่ส่งมาให้เราบ้างวะเออพี่ง้ออ่ะหน้าเหี่ยวจนถึงพื้นเลยเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้แล้วความเปรี้ยวอีกอันนึงอยากให้ดูเดี๋ยวขึ้นรูปนะคะของครูเบลครูที่โรงเรียนอ๋อเบลน้องเบลอ่ะน้องเบลอ่ะเป็นภูมิแพ้แล้วใต้ตาดำแล้วพวกใต้ตาดำจากภูมิแพ้ใต้ตาดำฉีกแล้ว แล้วใต้ตาดำจากภูมิแพ้มักจะไม่ค่อยไม่หายคือน้องเบลต้องทำใจไปเลยเดี๋ยวฉันให้แกดูให้เขาดูสิอันนี้คือเบลดูใต้ตาแต่ว่านี่เคยเจอตัวจริงนะเนี่ยดูดิแล้วเบลบอกว่าก็หายอีกก็คือพอกินอ่ะก็ดำกว่าเดิมอันนี้ใต้ตาจางใต้ตาจางของเขาหน่อยใต้ตาจางไม่แต่นี่จริงๆนี่ให้ดูของตัวเองก่อนให้ดูของตัวเองอันนี้กลับมาจากฮอกไกโดคุณผู้ชมบอกคุณไม่เห็นเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นให้นะคะอันนี้นี่ดูวันเลยซูมได้มั้ยอันเนี้ยซูมเนี่ยเป็นอย่างงี้รอยย่นใต้ตาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวจุดให้ดูจุดให้ดูจุดที่แพ้จมูกนี้ไม่ได้ทำใช่มั้ยไม่ได้ทำนี่ดูวันที่15แต่อันเนี้ยของฉันใช้เวลาประมาณ9วันอันนี้คือวันที่26เออกี่วันนะ11 วันเออเนี่ยดูดิรอยจางแบบเห็นน่ะเออว่ะเนี่ยเห็นป่ะกล่องนึงเนี่ยตอนนี้ที่เห็นนะมันมีทั้งหมด12ซองก็คือกินวันละซองกินวันละซองคือถ้าเกิดสมมติว่าในเดือนนึงเนี่ยในเดือนนึงเราก็กินถ้าพี่แนะนำนะคือเดือนแรกอ่ะกินให้เต็มเดือนเลยเพื่อปรับสภาพใช่แล้วพอหลังจากนั้นจะเดือนเว้นเดือนก็ได้เพื่อรักษาให้แบบไปช่วยเอสโอดีในร่างกายแต่ถ้าหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณพกไว้ติดตัวเออวันนี้เครียดโอ๊ยประชุมงานเยอะอันมุ่นอิสระมันจะออกแล้วถูกไหมเออเวลา
คือในสมองเรามันจะมีต่อมตัวหนึ่งชื่อไฮโปทาลามัสมันจะคอยผลิตกับต่อมนี้อีต่อมนี้มันก็จะผลิตหมดเลยฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนต่างๆนานาคือถ้าเกิดสมมติเราเครียดปุ๊บตัวนี้มันก็จะผลิตเลยคอร์ติซอลออกมาก็กรอกอันนี้ไปสู้เอาไปสู้เลยเรากรอกไปครึ่งนึงเรามัดยางเก็บไว้ได้ไหมพี่ถามเลยนะแม่บ้านอยากรู้ครั้งเดียวพูดมาขนาดนี้กล่องนึงเนี่ยมันยังไงแพงไหมอ่ะคนซื้อของต้องคิดก่อนว่าอุ๊ยดูดีขนาดเนี้ยของจากฝรั่งเศสไม่แต่ของจากฝรั่งส่วนผสมจากฝรั่งเศสเยอะมากคือเนี่ยทุกอย่างดูนะสารสกัดคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และได้รับรางวัลโนเบลด้วยถ้าจะมีปัญญากินไหมเท่าไหร่อ่ะพี่น้องราคา 1,850 ไม่แพงคืออ่ะแต่ว่าบางคนซอง280คือเด็กต้องลองคิดง่ายๆนะลองคิดง่ายๆนะถ้าสมมติว่าเราเข้าสตาร์บัคอ่ะมื้อนึงเท่าไหร่200ไม่ต่ำกว่า400ว่ะจะปะแต่เราเข้าไปเอาอะไรเราเข้าไปเอาแป้งน้ำตาลคาเฟอีนอุ๊ยตอนนั้นสลดใจแทงอ่ะกินทุกวันเลยแต่ถ้าวันนี้เราจะจ่ายเท่ากันกับเหมือนเราเข้า Starbucks อ่ะแต่เราเอาเข้าไปช่วยตัวเองให้เอ้ยช่วยตัวเองฟังไม่ใช่ดิเข้าไปไปดูแลตัวเองไปปฏิบัติตัวเองก็ช่วยแหละถูกแล้วช่วยแบบต่อต้านอนุมูลอิสระไงถูกต้องคือพี่เลยเรียกสารตัวเหล่านี้ผลิตภัณฑ์ของอินน่าเนี่ยว่าเซลล์ดีท็อกซ์Cell Detox คือวันนี้เราดีท็อกซ์ร่างกายลำไส้แต่เซลล์เราอ่ะมันคือทั้งตัวเลยอ่ะแล้วการที่เราไม่ดูแลเขาอ่ะฮะมันจะส่งผลอีกยาวนานเลยอ่ะแล้วมันกู้ไม่ได้ง่ายๆด้วยนะแล้วยิ่งวันนี้เราหน้ายังดีอยู่เราก็ยิ่งต้องรีบถ้ามันเสียไปแล้วหน้ามันเสียถ้ามันเสียไปแล้วก็ต้องใช้เขาไปช่วยกู้ช่วยไปกู้นะคะก็จะต้องดึงขึ้นมาลื้อไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมเหมือนแบบถ้าเป็นเราซื้อเนี่ย15บาทได้ปะไม่ได้กูให้อันนี้หน้าตึงยิ่งกว่ากินสักแค่ยิ่งกว่ากินอีกนี่แหละแทบเปลือกไม้ข้างหลังอ่ะโปรโมชั่นติดตามได้215ได้มั้ยโปรโมชั่นติดตามได้ในเว็บของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็ใน Facebook นี่เรามี Facebook Fanpage ด้วยใช่มั้ยคะมี Facebook Fanpage ขึ้นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอ่ะค่ะค่ะขึ้นเต็มจออ่ะเดี๋ยวเราลากันไปนะคะอยากฝากอะไรขายค่ะสุดท้ายแล้วพี่ง้อก็ไม่มีอะไรค่ะคือแค่หลักๆคือถ้าเราเอาชีวิตไปใช้ถ้าเราตื่นเช้าตีห้านอน3ทุ่มใช้ชีวิตอยู่กลางป่า แล้วก็มีแต่ออกซิเจนเต็มไปหมดมันโอเคอยู่แล้วก็มันอาจจะไม่ต้องกินแต่ถ้าไม่ใช่ในที่พูดมาทั้งหมดดูแลตัวเองเถอะค่ะแล้วดูแลเนี่ยเราอย่าไปดูแลแค่ภายนอกอย่างเดียวมันต้องดีจากข้างในจริงๆอันนี้คือมันสำคัญมากอินนาให้อินนาดูแลค่ะเอาล่ะก็มีอีกคำนึงคมอยากแชร์ขอมากค่ะนิดนึงถ้าไม่คมนะดูคอยดูถ้าไม่คมคอยดูพูดมากล้องนะฮะเอจจิ้งขอเป็นภาษาอังกฤษนะเอจจิ้ง is the matter of time but being old is the matter of attitude ฉะนั้นคนเราอ่ะคืองงใช่ไหมคะแปลอยู่เอจิ้งคือวัยการริ้วรอยเป็นเรื่องราวของการเวลาแต่ความแก่หรือไม่แก่เป็นเรื่องราวของ attitude หรือทัศนคติฉะนั้นถ้าวันนี้คุณบอกว่าแม่ฉันแก่แล้วอันนั้นคุณก็แก่ตามไปยอมแพ้ไปแต่หน้าที่ของเราคือถ้าคุณยัง fresh ข้างในคุณยัง fresh ความแก่มันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแต่เอจิ้งปล่อยให้เป็นอินน่าดูแลแล้วกันเข้าแฮปโปรดักต์ได้ดีจริงกระแทกต้องกระแทกปังเข้ามาปังทำความศักดิ์สิทธิ์ของฉันสั่นคลอนเอาล่ะขอบคุณพี่น้องค่ะขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องๆเดี๋ยวให้แบบแน่นๆเลยแน่นๆทุกวันกรอกทุกวันเอาไปติดสีเข้าเลือก